ผมก็เดินไปถามคนที่เข้ามาประกบผมแล้วก็ต่อรองราคากันเพราะผมจำเขาได้ดีเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เคยเห็นผมเขาบอกว่านายรู้เรื่องก็เลยสั่งให้ตามเรื่องนี้พอกลับมาผมก็เดินไปที่วินรถตู้ของคนลาวเลยที่มาตั้งแก๊งกันก็ยังตั้งแก๊งอยู่นะฮะตรงจุดเดิมผมก็เดินไปถามคนที่เข้ามาประกบผมแล้วก็ต่อรองราคากันเพราะผมจำเขาได้เขาก็ไม่คิดว่าผมจะเข้าไปวายๆก็คุยปกติพอผมเริ่มถามบอกเนี่ยพี่วันนั้นน่ะพี่พาผมขึ้นรถตู้อ่ะแล้วรถตู้ไม่ประทับตาให้ผมจนผมต้องเสียค่าปรับเนี่ยพวกพี่จะรับผิดชอบยังไงพอผมพูดแค่นี้เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เคยเห็นผมไม่เคยคุยผมบอกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมจะแจ้งตำรวจมาตอนนี้เลยเขาก็เดินกระจายกันเลยกลุ่มคน 4-5 คนตรงนั้นนะฮะเขาเดินเข้าไปคุยกันแล้วก็กระจายกันไปหมดเลยผมก็เลยต้องกลับมาสนามบินพอกลับมาสนามบินผมเขียนหนังสือร้องเรียนไปที่สนามบินเลยว่าผมไปถามหาว่าผมจะร้องเรียนได้จากใครอันหนึ่งผมร้องเรียนในเรื่องของพฤติกรรมรถตู้ไทยที่ผมเหมาจากสนามบินและเจาะจงพาผมไปลงตรงจุดตรงนั้นทั้งที่รู้ว่ามีแก๊งตรงนี้อยู่พอลงประตูรถปุ๊บพวกเขายืนติดประตูเลยประชิดเลยอันนี้ผมต้องร้องเรียนไปที่สนามบินแล้วแล้วก็มีร้องเรียนไปที่ตม.หนองคายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็โทรมาหาผมหลายคนอยู่แล้วก็มีส่งเจ้าหน้าที่ตม.ของสมุทรปราการเพราะบ้านผมอยู่สมุทรปราการผมกลับมาแล้วมาหาผมเพื่อมาสอบถามเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายรูปไปส่งผู้บัญชาการเขาบอกว่านายรู้เรื่องก็เลยสั่งให้ตามเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาตามหากล้องวงจรปิดไล่ดูว่าคนขับรถตู้ฝั่งลาวเป็นคนไหนคันไหนแล้วก็มีในส่วนของในส่วนของรถตู้สนามบินก็มีประสานงานกันอยู่เรื่อยๆครับผมก็เลยบอกว่ามันเป็นช่องว่างตรงเขตตม.ลาวอะครับผมที่คนไทยส่วนใหญ่จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็จะถอดซิมลาวทิ้งไปหมดแล้วช่วงนั้นเพราะเราเตรียมที่จะข้ามสะพานมาปากฝั่งไทยแล้วฮะมันก็เลยไม่สามารถที่จะติดต่อใครได้เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้และเป็นวันอาทิตย์ที่หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ก็จะหยุดมันก็เลยกลายเป็นจะต้องยอมจ่ายกันก่อนหน้าผมเนี่ยผมก็เห็นเอกสารบนโต๊ะเขาก็มีเป็นผู้สูงอายุคนไทยนี่แหละโดนเหมือนกันอันนั้นเหมือนเขาจะยอมจ่ายไม่รู้ว่าเขาโดนไปเท่าไหร่อะครับผมแต่ผมเห็นเลยเอกสารบนโต๊ะเลยยังไม่ทันเก็บเลยฮะโดนเยอะครับถ้าเท่าที่ผมโพสต์ลง TikTok เมื่อคืนวันอาทิตย์น่ะจนตอนนี้ยอดมัน3.8 ล้านคนเข้ามาคอมเมนต์ก็มีคนโดนเยอะค่อนข้างเยอะมากๆแล้วมันโดนกันมานานแล้วที่ตัดสินใจโพสต์แล้วคุยกับตำรวจไปเมื่อวานผมบอกว่าผมอยากให้ผมเป็นเสียงเล็กๆอ่ะที่มันได้รับการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าเราจะต้องมากลัวการท่องเที่ยวกลัวการเดินทางตำรวจเขาก็บอกว่าเพิ่งจะมีคลิปที่เป็นชัดๆแบบเนี้ยของผมนายเขาเลยสั่งให้ตามให้จบคือในส่วนของนักท่องเที่ยวนะฮะในฐานะคนไทยเนี่ยอยากไปไหนไปแต่ศึกษาข้อมูลให้ดีอย่าพลาดในจุดที่ไม่ควรพลาดกับผมแล้วเราจะเที่ยวอย่างมีความสุขส่วนหน่วยงานรัฐก็อยากจะฝากว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆอยากให้แก้ไขครับอย่าให้คนไทยหรือนักท่องเที่ยวไทยที่ออกไปเที่ยวแล้วเขาต้องป้องกันตัวเองหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยก็ไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้ฮะ